วัสดีค่ะน้องๆทำพานบิงซูสตรอเบอรี่น่ารักน่ารักกันค่ะเตรียมโฟมพานกาวน้ำใสน้ำเปล่าดินน้ำมันสีแดงกีซาลินบอแลกสีผสมอาหารกับกากเพชรสีแดงนะคะใบกุหลาบกันไกผู้กันค่ะสำลีชามแล้วก็ช้อนสำหรับคนสลามนะคะเทกาวน้ำใสใส่ถ้วยเล็กๆก่อนนะคะเราจะทากาวโฟมค่ะเข้ากับพานเพราะไม่งั้นจะหล่นนะคะนี่ค่ะกดให้แน่นเลยจากนั้นค่อยๆใช้กาวค่ะทาไปที่โฟมให้ทั่วนะคะแล้วแม่สูตรจะดึงสำลีก้อนค่ะให้แผ่ออกแบบนี้เราจะทำเป็นบิงซูนะคะให้เหมือนน้ำแข็งแปะให้เต็มโฟมเลยค่ะถ้าเรามีสำลีแผ่นก็ดีเลยนะคะแม่สูตรมีแต่สำลีก้อนก็เลยต้องแผ่ค่อยๆแปะไปแบบนี้ค่ะน้องๆพยายามแปะให้เหมือนกับน้ำแข็งนะคะให้เหมือนบิงซูนี่ค่ะแม่สูตรแผ่ออกแบบนี้แล้วก็แปะให้เต็มเลยทิ้งไว้สักครู่เขาก็แห้งแล้วนะคะนี่ค่ะจากนั้นเรามาปั้นสตรอเบอรี่กันแม่สูตรจะใช้ดินน้ำมันสีแดงค่ะแบ่งครึ่งจะได้2ลูกนะคะแบ่งครึ่งแล้วปั้นให้เหมือนกับลูกสตรอเบอรี่แบบนี้ค่ะจากนั้นใช้มีดผ่าครึ่งเลยนะคะผ่าครึ่งซีกแล้วเราจัดแต่งอีกทีค่ะแต่แม่สูบบีบอีกทีหนึ่งให้เหมือนลูกสตรอเบอรี่ครึ่งซีกใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจิ้มไปเลยค่ะให้เหมือนกับสตรอเบอรี่จากนั้นเราจะนำไปติดที่พานนะคะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะแม่สูบใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหักแบบนี้เลยนะคะเราใช้ด้านแหลมจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะจะจิ้มยากนิดนึงเพราะว่าทากาวไว้จากนั้นติดสตรอเบอรี่แม่สูตรจะติดเว้นช่องว่างให้ห่างกันประมาณ1นิ้วนะคะเพราะว่าปั้นไว้น้อยแต่ถ้าน้องๆปั้นไว้เยอะก็ติดให้ชิดกันติดๆกันให้เต็มพานก็ได้ค่ะนี่นะคะของแม่สูตรเว้นช่องว่างแบบนี้พอเราติดรอบพานแล้วเราก็ติดที่ด้านบนอีก1ลูกค่ะ2ซีกถ้าติดไม่อยู่ก็ใช้กาวนะคะแม่สูตรติดกาวนิดนึงค่ะจะได้ไม่หล่นนี่นะคะติดกาวน้ำใสแล้วเราจะตกแต่งสีของสตรอเบอรี่ให้เหมือนจริงนะคะโดยใช้สีผสมอาหารสีแดงแล้วก็กาวน้ำใสกากเพชรค่ะผสมกาวน้ำใสกับสีผสมอาหารแล้วแต้มไปที่กากเพชรจากนั้นทาไปที่ลูกสตรอเบอรี่ทุกลูกนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีสีที่สดขึ้นคล้ายกับสตรอเบอรี่จริงๆทาให้ทั่วเลยค่ะลูกด้านบนนะคะพอเราทาทั่วทุกลูกแล้วเรามาทำสลามกันค่ะใช้กีซาลีนบอแลก1ขวดซื้อมาจากร้านขายยา15บาทเทลงไปในถ้วยแบบนี้นะคะเทไปทั้งขวดเลยค่ะจากนั้นเติมน้ำลงไปในขวดกีซาลีน4ครั้งค่ะเทลงไปเลยนะคะกีซาลีนบอแลก1ขวดต่อน้ำ4ขวดค่ะน้ำเปล่าจากนั้นเราก็เทกาวน้ำใสเลยค่ะเขาก็จะได้เป็นสลามแบบนี้เลยเห็นไหมคะเริ่มขึ้นเป็นสลามแล้วค่ะเป็นก้อนแล้วอย่างนี้นะคะแม่สูตรจะเติมสีผสมอาหารสีแดงค่ะ1หยดแล้วก็ใส่กากเพชรลงไปค่ะนี่นะคะได้เป็นสลามแล้วค่ะสลามใสแม่สูตรเติมกาวอีกนิดนึงค่ะอยากให้เป็นก้อนนี่นะคะเริ่มเป็นก้อนแล้วนำขึ้นมาปั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่สูตรจะดึงขึ้นมาปั้นให้ดูนี่นะคะได้เป็นก้อนสลามแล้วยืดนะคะยืดแล้วก็เหนียวด้วยเป็นสลามใสค่ะสีแดงเนี่ยนะคะยืดมากเลย
เดี๋ยวเราจะวางที่ด้านบนของบิงซูนะคะด้านบนสุดเลยแล้วเราจะปล่อยให้เขายืดลงมาเองค่ะเนี่ยนะคะทิ้งไว้เลยเขาจะค่อยๆ ยืดลงมาเองเดี๋ยวมาสุดแต่งนิดนึงเนี่ยนะคะค่อยๆ ยืดแล้วค่ะมาสุดทิ้งไว้นะคะแต่ว่าสีอ่อนเกินไปก็เลยจะทำอีกก้อนหนึ่งนะคะทำสลามอีกก้อนหนึ่งทำเหมือนเดิมค่ะแต่ใส่สีแดง3หยดเลยนี่ค่ะเห็นไหมสีเข้มขึ้นเราจะใส่ด้านบนนะคะทับไปอีกรอบหนึ่งค่ะก้อนที่2นี่จากนั้นก็ทิ้งไว้เลยค่ะปล่อยทิ้งไว้เลยเขาก็จะยืดลงมาข้างล่างเรื่อยๆเลยนะคะนำใบกุหลาบ2ใบค่ะมาเกี่ยวกันแบบนี้ใช้ก้านเกี่ยวกันแล้วก็ใช้กรรไกรตัดด้านบนนะคะให้มนค่ะมนแบบนี้ตัดปลายแหลมออกจากนั้นก็นำไปเสียบที่ด้านบนของบิงซูนะคะนี่ค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวแม่สู่จะเอาไอเดียทำพานง่ายๆน่ารักๆมาฝากอีกค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย